Everyday with God Podcast ช่วงเวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่5ธันวาคม2023 Series คริสต์มาสแห่งความเชื่อวันที่5รางวัลของการเชื่อฟังในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อที่24ถึงข้อที่25ภายหลังนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านตั้งครรภ์และอยู่กับบ้านอย่างเงียบๆ5เดือนนางกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเพื่อว่าความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปในสังคมปัจจุบันมีหลายคนเลือกที่จะไม่มีลูกจึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจความเจ็บปวดของพ่อแม่ในสมัยพระคัมภีร์ที่มีบุตรไม่ได้ในวัฒนธรรมเดิมนั้นคนที่ไม่มีลูกจะถูกดูหมิ่นผู้คนมองว่าการไม่มีลูกคือสัญลักษณ์ของการพิพากษาเป็นการประณามจากพระเจ้าว่าคู่สามีภรรยาคู่นั้นได้ทำบาปอย่างร้ายแรงในชีวิตแม้หัวใจของเขาจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่พระคัมภีร์บอกเราว่าเซคาริยาและเอลิซาเบธยังคงรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์การได้ในสิ่งที่พวกเขาอธิษฐานไม่ใช่เงื่อนไขในการเชื่อฟังและรับใช้พระเจ้าของพวกเขาทุกวันนี้มีคนจำนวนมากที่มองพระเจ้าด้วยมุมมองแบบตู้ขายของอัตโนมัติคือมองว่าพระเจ้าทรงมีหน้าที่ต้องแจกจ่ายสิ่งที่เราอธิษฐานขอแม้ว่าพระเจ้าจะทรงเมตตาและตอบคำอธิษฐานมากมายแต่เราก็ไม่สมควรและไม่ควรเรียกร้องให้พระองค์ทำตามอย่างที่เราคิดพระเยซูได้ทรงสอนและวางรากฐานรูปแบบคำอธิษฐานไว้ให้เราแล้วผ่านทางพระคัมภีร์นั่นคือการอธิษฐานด้วยหัวใจที่ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าจะมีอะไรที่น่าชื่นใจไปยิ่งกว่าการได้เห็นพระเจ้าตอบคำอธิษฐานที่เราเฝ้าร้องทูลมาเป็นเวลานานแน่นอนไม่ว่าใครก็ชื่นชมยินดีเมื่อพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของตนในทันทีแต่การได้เห็นพระเจ้าทรงทำงานของพระองค์หลายครั้งก็ในแบบที่เราไม่คาดถึงเป็นสิ่งพิเศษที่แสนล้ำค่าจนเราไม่อาจเข้าใจได้เมื่อคำตอบล่าช้าจึงไม่ได้หมายความว่าเราควรหยุดอธิษฐานหรือหยุดติดตามพระเจ้าหากนั่นยังไม่ถึงเวลาของพระองค์และเมื่อเราอธิษฐานต่อไปแม้ว่าคำตอบจะล่าช้าเราก็จะได้เห็นพระเจ้าทรงทำให้วัตถุประสงค์ของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราตามเวลาอันเหมาะสมของพระองค์ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่1ถึงข้อที่2ถ้าท่านตั้งใจเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านและระหว่างที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั่วโลกพระพรเหล่านี้ทั้งสิ้นจะลงมาเหนือท่านและตามทันท่านถ้าท่านฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านหลักการสร้างสาวกสำหรับวันนี้เมื่อเราทำในสิ่งที่พระเจ้าตรัสไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรพระองค์จะทรงประทานรางวัลแก่เราเสมอในการเชื่อฟังของเราสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะทำไมการเชื่อฟังจึงเป็นเรื่องสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าและมีพระสัญญาข้อใดบ้างที่พูดถึงการเชื่อฟังและผลของการเชื่อฟังให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีทุกอย่างในชีวิตของเราและจะทรงกระทำให้สำเร็จเป็นจริงในวันแห่งพระเยซูคริสต์เราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ผู้ไม่ได้มองที่สิ่งภายนอก
แต่เป็นหัวใจที่พร้อมจะเชื่อฟังเช่นเดียวกับพระเยซูผู้ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงที่สุดแม้โลกจะมองว่าเป็นเรื่องโง่เขลาก็ตามขอทรงเสริมกำลังและนำเราให้ได้เข้มแข็งในการติดตามพระองค์เพื่อวันสุดท้ายเราจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดนิจนิรันดร์เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ